แผนกภายในนักลมิจันได้สรุปเวียกงานการคุ้มครองการจัดตั้งสังคมเซนสมาคมมูลนิธิและศาสนาทั่วนักลมิจันโดยการเป็นประธานของทานภูวงวงคำซาวของเจ้าของนักลมิจันมีหัวหน้าแผนกภายในนักลมิจันมีต่างนาองค์การแนวรับสังสาสนักลมิจันต่างนาจากเก้าตัวเมืองตีเหตุเวียกทั้งสังคมโดยเฉพาะกระแมนทางการจัดตั้งสังคมและสมาคมจีนเข้าร่วมท่านสมเล็กวงศาห้องหัวหน้าแผนกภายในนครหลวงมิจันได้ผ่านบทสรุปเรียกงานคุ้มครองการจัดสรรสังคมเซนสมาคมมูลนิธิและศาสนาทั่วนครหลวงมิจันโดยเรียกงานจัดตั้งสังคมแม่นเรียกงานหนึ่งที่สำคัญเพื่อยกบทบาทในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในการแบ่งเบาภาระอันหนักหน่วงช่วยการจัดตั้งพรรครัฐเซนการส่งเสริมการศึกษาสร้างไปเหตุงานทำหลุดพ้นความทุกข์ยากส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านมาได้มีการจะตั้งเผยแผ่เสื่อมซึมบรรดานิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเหตุให้การจะตั้งสังคมที่เคลื่อนไหวได้อย่างคงตัวมาฮอดปัจจุบันจะตั้งสังคมที่นครหลวงเมืองจันทน์คุ้มครองและได้รับการอนุมัติถูกต้องตามหลักการมี17สมาคมเพิ่มขึ้น10สมาคม3มูลนิธิเพิ่มขึ้น2มูลนิธิและทั่วนครหลวงมีมวลชนที่นับถือมี4ศาสนาใหญ่คือศาสนาพุทธศาสนาเยซูคริสต์อิสลามและบาฮัยเวียดนามศาสนาเป็นเจ้าการนำเอาบรรดานิติกรรมและเบียบของพรรครัฐบาลธรรมนูญการจัดตั้งศาสนาที่ได้รับรองจากการจัดตั้งรัฐโดยกระทรวงภายในเป็นชนาธิการให้รัฐบาลรับรองและหลักธรรมคำสอนได้เผยแผ่ปีละ10ครั้งมีผู้เข้าร่วม 30,000 กว่าท่านพร้อมนั้นก็ยังได้ประกอบส่วนเข้าในการสร้างขบวนการสามสร้างและขบวนการแข่งขันหักชาติและพัฒนาติดพันกับหักนครหลวงเมืองจันทน์ตามคำขวัญหาห่วมเติมอีกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ได้ห่วมกับสถาบันการธนาคารลงเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ในวันที่3มีนาคม2021ที่สถาบันการธนาคารได้มีการจัดโฆษณาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์และเรื่องงานตลาดทุนภายในให้ใส่ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานตลาดทุนเขาว่ามีฐานนางเดียงคำเสียงเข้มมีไซของหัวหน้าสถาบันการธนาคารมีของหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ลาวพร้อมด้วยบรรดานักศึกษาจากสถาบันเขาว่าการโฆษณาในครั้งนี้แมนมีทั้งหมด4หัวข้อคือสภาพรวมเกี่ยวกับตลาดทุนลาวบทบาทและพันธะของบริษัทจดทะเบียนหุ้นผลประโยชน์และขั้นตอนของการลงทุนในหลักทรัพย์ข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์ลาวในระยะ10ปีที่ผ่านมาผลสำเร็จที่พุ่งเด่นแมนการนำเอา11วิสาหกิจหันเป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวซึ่งลงทุนระยะยาวจากภายในและต่างประเทศรวมมูลค่าประมาณ 24,500 ตึกกว่ากีบหรือเท่ากับ 16.07 ส่วนห้อยของ GDP กองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้แม่นจัดขึ้นเพื่อแนะนำให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องงานตลาดทุนพร้อมทั้งให้มีสติระมัดระวังตัวต่อกับการลงเสื้อเข้าในการหวมทุนและการซื้อขายหุ้นที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถามตอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานดังกล่าวเติมอีก